สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมดอกทานตะวันที่สวนสองเทพนะก็เริ่มบานกันเต็มที่แล้วดอกสีเหลืองเลยไหมบานสวยตั้งแค่ 4-5 ดอกนี่ก็นะแค่นี้ก็สวยแล้วครับส่วนยังที่เหลือก็ยังไม่บานนะนี่ก็บานหนึ่งกันชุดแรกก็บานไม่พร้อมกันก็โอเคฮะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาเขาก็ได้ชื่นชมนะก็มีความสุขกันริมทางเดินริมทางวิ่งเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ชื่นได้ชมบางคนก็แวะมาเซลฟี่ด้วยครับผมนี่แหละสวนของเรานะสวนสองเทพนะก็มีดอกไม้อื่นๆรวมด้วยนะทั้งดาวเรืองทั้งหงอนไก่นะก็มีบานขึ้นใหม่มีเหี่ยวลงไปนะสลับกันไปนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติก็ไม่เป็นไรต้นไหนที่เหี่ยวต้นไหนที่ตายก็เอาทำเป็นปุ๋ยนะก็สลับกันไปจะบานไม่พร้อมกันก็ไม่เป็นไรต้องจะมีต้นที่รอที่จะแทงดอกกันอีกเยอะนะมีอีกหลายต้นดอกที่บานที่เหี่ยวไปก็เยอะเหมือนกันนะครับกิตนายสารพีก็เก็บมาฝากกันนะดอกไม้สวยๆใครเห็นใครก็ชื่นใจนะนะก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ขอเมล็ดพันธุ์เราก็ให้ใจดีแจกกันไปเราก็อยากเห็นโลกของเราสวยๆเหมือนกันนะแบ่งๆกันไปคนได้ไปเขาก็สุขใจเราคนให้เราก็สุขใจขอบคุณครับที่ติดตามช่องคิดทนายสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ